โอ้โหไปอีกแล้วและดอก2ดอก3ดอก4ดอก5โอ้โหโตมาทีเดียวถึง7โมโนมีสวยจัดเม็ด5ได้ 3,000 นะคะไหล7ทีได้ 3,000 ไหล7ทีได้ 3,000 เกเกินฟีเจอร์ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นฟีเจอร์ไหลเลยนะคะเป็นฟีเจอร์ไหลเลยคือรอบแรกอะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันกับหมวยกิมอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอ้ยยังไม่ผมหลุดแต่ทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมานั่งให้ดูก่อนมาค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามีเกมมาอีกแล้ว2วันติดไปเลยค่ะเพราะว่าคือแบบคนมาเล่นตามเราเฮ้ยคือมันไหลง่ายมากได้ทีเกินวันนี้นะคะก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ของหนูง่ายมากก็คือนั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยๆแค่นั้นเลยกดหมุนออโต้30ครั้งเบ็ด5ในระหว่างนี้อ่ะเราจะไม่แบบว่าเรียกว่าอะไรนะไม่ยุ่งกับออโต้มาเลยนะคะนั่งรอกดอย่างเดียวเนาะไปแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเล่นทีละ5เองนะอันนี้คือทุกคนสามารถเล่นตามได้เลยไม่จำเป็นเลยนะคะว่าต้องมีทุนเยอะทุนมากทุนน้อยนะฝากมา100 200 300อะไรอย่างนี้ลองเล่นแบบนี้ดูคือเกมมันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะหลายคนแบบหลายคนมากอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยค่ายจริงๆเนี่ยเขาออกเกมใหม่แล้วเวลามาเล่นเนี่ยอัตราแตกหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่แบบมาเล่นแล้วมันจะได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องไล่เบ็ดไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าลองเล่นสะแบบ10ทีลองกดแตกนอกเลย10ทีแล้วถ้าแบบเฮ้ยมันเข้าได้มันเข้าดีอย่างเงี้ยกดยาวๆไปได้เลยแต่ว่ามันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆก็เล่นแตกนอกมาขนาดนี้แล้วก็ได้กำไรอ่ะเนาะก็แล้วแต่นะคะว่าจะซื้อฟรีเกมต่อหรือเปล่าเหมือนหมวยนี่แหละหมวยเองก็เป็นแคสแบบนั้นเหมือนกันก็คือถ้าเล่นแตกนอกแล้วมันจ่ายดีเนี่ยหนูซื้อฟรีเกมต่อยาวๆเลยเล่นได้ยาวๆเลยนะคะไปกันต่อเข้าปะล่ะง่ายไม่เข้าไม่เป็นไรอันนี้คือง่ายๆเลยไม่ได้เดินตูดไม่มีไล่เบ็ดไม่มีอะไรนะคะที่มันรู้สึกว่ามันหลอกลวงอ่ะอันนี้คือปล่อยหมุนเฉยๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะนั่งพูดเฉยๆเนี่ยนั่งดูไปเรื่อยนะคุณติสวยงามเห็นไหมทุกคนมันคือมันโอเคอ่ะเป็นเกมใหม่ที่ถือว่าอัตราแตกดีมากและเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยค่อนข้างสูงไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะแบบมีฟิลเล่นหน้าเล่นกล้องหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องนั่งไล่เบ็ดไม่ต้องนั่งดูดีเจนะคะอะไรเลยนั่งอยู่อย่างเดียวค่ะกดออโต้ไปเลย30ทีเริ่มค่ะไปกันต่อเบ็ด5อันนี้คือกำไรมากเลย 4,000 กว่าแล้วก็เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะคะอีก18ทีว่าจะได้กลับมาเท่าไหร่เกมจะให้เท่าไหร่เกมจะคอนเท่าไหร่จะเตะยังไงยังไงถือเป็นคอมโบที่เดียวเรื่องนะคะแต่นี้หมุนมาครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งละจัดกันมาครึ่งหนึ่งแล้วไปกันต่อครับผมนี่เต็มจอดอกหนึ่งเต็มจอดอกสองเออไปดอกสามโอ้โหดอกสี่นี่ดูหนึ่งคอมโบเอ้ยไม่ใช่หมุนหนึ่งครั้งเนี่ยต่ำๆเลยนะ2-3คอมโบคือถ้าจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนี่นะคะหนึ่งรอบ2รอบเพราะฟีเจอร์เขาเนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ที่ไหลต่อเนื่องถือว่าทำเกมน่าเล่นมากเลยนะแล้วช่วงนี้กระแสนี่น้องฮิตฮิตหมูเด้งนี่ค่ะนี่ก็เด้งเหมือนกันเดี๋ยวถ้าหมูไม่เด้งนะคะเดี๋ยวหมูจะเด้งเองไปกันต่อติดเล่นไปหน่อยกูนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไม่ต้องนั่งไล่ปรับเป็ดนะคะซอยนี่เป็นไงคือฟีเจอร์แรกจำง่ายๆเลยก็คือฟีเจอร์แตกกระวายนะคะเขาจะให้หมาป่าเรามานั่นเองนะคะเราก็ต้องมาลุ้นโอ้คุณสิบสวยงามต
จังโอ้โหไปอีกแล้วเลยดอก2เลยดอก3ดอก4ดอก5โอ้โหโตมาดีเดียวหู7โอ้โหโมโลนี้สวยจัดเบ็ด5ได้ 3,000 นะคะไหล7ทีได้ 3,000 ไหล7ทีได้ 3,000 แกเกินฟีเจอร์ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นฟีเจอร์ไหลเลยนะคะเป็นฟีเจอร์ไหลเลยคือรอบแรกอะหมุนยังไงมันก็ได้เพราะว่าเกมเขาทำมามันเป็นฟีเจอร์ไหลฟีเจอร์แบบไหลแบบแตกๆกันไหลแบบไหลเชี่ยวอะเข้าใจป่ะเนี่ยคอยดูนะเพราะว่าอันแรกอะคือถ้าหมุนมาใช่ไหมแล้วเจอตัววายหนึ่งตัวก็คือมันเนี่ยจะไปเพิ่มฟีเจอร์ตัววายข้างบนช่องที่หนึ่งและไอ้ตัววายช่องที่หนึ่งมันจะมาเสกฟีเจอร์ลงข้างล่างแล้วไอ้ตัวที่มันเสกเนี่ยเป็นฟีเจอร์ตัววายเข้าใจไหมและฟีเจอร์ช่องที่2เนี่ยพอตัววายเสกปั๊บนะเขาเนี่ยจะทำการสุ่มนะช่องที่มันไม่ได้เป็นฟีเจอร์ใหญ่เนี่ยสุ่มมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมและช่องต่อไปก็คือคูณ10มันอาจจะไม่ได้ไปไกลที่คูณกว่านี้แต่ว่าฟีเจอร์เขาทำมาเราต้องแลกกันนะเราต้องไม่ใช่ว่าเราจะได้ดีทุกอย่างเลยอันนี้คือมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือเขาให้แม็กซิมัมเลยคือแค่คูณ10คูณ10เพราะนั้นคุณทุกคนท่องไหนหรือว่าจะเว็บไหนทุกเว็บที่มี PC คือจะคูณ10ตลอดไปคือจะอยู่แค่นี้เลยข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวเลยคือมันจำกัดแค่คูณ10แต่ก็ควรจำกัดค่ะเพราะว่าช่อง1กับช่อง2เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์แบบไหลคือเขาทำออกมาเนี่ยคือรู้เลยว่ามันเป็นฟีเจอร์ไหลเข้าใจป่ะคืออย่างเงี้ยหมุนยังไงก็ได้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าเกมตรงเนี้ยมันมีอยู่เกมนึงในค่าย PC Store อ่ะแล้วล่าสุดเขาก็ออกไปแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นเกมที่มันเป็นฟีเจอร์แบบนี้มากกว่าไอ้ฟีเจอร์ที่เราต้องไปเสี่ยงแบบต้องให้มันตกลงมาแล้วมันก็จะกลับไปรีหมุน3ครั้งใหม่อันนั้นก็คืออินฟินิตี้เหมือนกันไม่จำกัดแต่ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าโดยเกมเขาเนี่ยมันทำฟีเจอร์มาเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ที่มันไหลมาอยู่แล้วถึงจะจำกัดที่คูณ10แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าช่อง1ช่อง2เนี่ยพูดถึงเนี่ยจะได้เข้าคอมโบแต่ละทีเนี่ยมันคุ้มมากๆอยากเล่นเนี่ยลิงก์สมัครก็จะอยู่ข้างล่างค่ะกดไปเลยนะมันจะไปโผล่อีกหนึ่งช่องแล้วทุกท่านนั้นก็ไปสมัครในช่องนู้นได้เลยนะคะก็รอบสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเอาเรื่องจัดมาถึง100เล่นเหลือ5 30ครั้งโอ้โหเป็นไงดูแต่ละดอกเต็มต่อชาร์ตอย่าบอกนะว่าสเก็ตเตอร์เข้าตอนจบปีอ้าวๆๆคือเข้าก็นั่นเลยค่ะตามนั้นเลยนะคะใครอยากเล่นเนี่ยก็มาเจอกันได้เลยนะคะเกมใหม่มาแล้วรีบเล่นนะอย่าตกเทรนค่ะ